สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องเตชินเร่ขายน้ำอ้อยได้รับความช่วยเหลือแล้วเรียกว่าเป็นหนุ่มน้อยหัวใจแกร่งที่ไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาชีวิตของตัวเองสำหรับน้องเตชินที่ใช้เวลาว่างขายน้ำอ้อยหลังเลิกเรียนช่วยครอบครัวจนทำให้เรื่องราวของน้องเตชินนั้นถูกแชร์ต่อๆกันบนโลกโซเชียลจนทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมในความกตัญญูของน้องเตชินกันอย่างล้นหลามล่าสุดทางเพจได้ออกมาเผยเรื่องราวที่น่ายินดีหลังจากที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือน้องเตชินว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับน้องเตชินเด็กกตัญญูแห่งบ้านสะตองตำบลสายออำเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาหลังจากเรื่องราวของน้องได้เผยแพร่ออกไปมีเจ้าหน้าที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ติดต่อมายังผมเพื่อเสนอขอทุนการศึกษาให้น้องเตชินได้เรียนจนถึงระดับปริญญาตรีทั้งนี้เอกสารแบบขอรับพระราชทานสำหรับช่วยเหลือเด็กยากจนได้ส่งมาถึงผู้ปกครองของน้องแล้วเมื่อกรอกรายละเอียดและส่งกลับคงต้องรอลุ้นและเอาใจช่วยให้น้องได้รับทุนนี้เพื่ออนาคตของน้องจะได้รับพิจารณาหรือไม่ต้องรอคำตอบอีกครั้งน้องเตชินสวัสดีนนไทยเรื่องเล่าชาวนนไทยพร้อมทั้งต่อมาทางเพจยังได้เผยภาพขณะที่น้องเตชินนั้นได้นำน้ำอ้อยสดมาส่งยังวัดหนองขวาวตำบลค้างพลูจำนวน200ขวดและถวายเพิ่มอีกจำนวน40ขวดน้องยังได้รับความกรุณาจากพระคุณเจ้าพระธีรเดชกลิ่นค้างพลูให้เหรียญหลวงปู่แสง1เหรียญและทุนการศึกษาเป็นเงินสดจำนวน500บาทขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ